ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Democracy X Innovation นะครับกับผมสิบปพนธนักศีรจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยครับครับและผมภูริพัฒน์เครือรมพลัดนะครับเช่นเดิมนะครับผมอ่าววันนี้เราจะขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนดีครับองค์หนีไม่พ้นม็อบใช่พอม็อบยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีเรื่อยเืังมีเรื่อยๆตามทต่ที่ ยังมีให้รีร้องกันต่อไปนะครับครับราบใดที่ข้อเสนอทั้ง3ข้อยังไม่ได้รับการตอบสนองอจนเป็นที่พึงพอใจใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นข้อเสนอคือ,อจริงจริงผมก็คิดว่า3ข้อนี้มันก็คงจะให้ได้มไม่หมดภายในระยะเวลาอันสั้นแน่แน่ใช,ใช่ไหมครับแต่การการที่จะทําให้มอบเบาลงอ่ะพูดง่ายทําให้ม็อบเบาลงทําให้ลดแรงเสียดทานขอใช้คำนี้แล้วกันลดแรงเสียดทานของความรุนแรงการ,รเผชิญหน้า ไม่ว่าจะเป็นม็อบทั้งสองม็อบหรือว่าจะเป็นม็อบกับทางเจ้าหน้าที่รัฐเองอใช่ไหมฮะมันก็จะต้องมีการให้ให้สักข้อหนึ่งหรือสองข้อเท่าที่ศักยภาพของรัฐบาลจะให้ได้ณเวลานี้ใช่ไหมฮะอย่างน้อยๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้าอย่างไร,รมันจะคืบหน้าจนไปเท่าที่ผู้ชุมนุมพอใจได้หรือไม่ใช่ไหมหรือว่าการลาออกของนายกรัฐมนตรีนี้ผมก็คิดว่ายังเป็นทางออกที่ สามารถที่จะทําได้อยู่อแต่ต้องใช้เวลาในขณะที่กลับไปง่ายๆสุดเลยอย่างหยุดคุกคามประชาชนอย่างเงี้ยครับก็ยังมีต่อยอยู่หรือเปล่าสําเร็จแค่ไหนง่ายๆจากอันเนี้ยยังไม่พอใจเลยด้วยซ้ํานะครับแค่แค่ให้ปล่อยแกนนําก็ยังยังไม่ปล่อยเลยยังปล่อยได้ไม่หมดอ่ะพูดง่ายใช่ให้ประกันตัวหรือเปล่าหรือว่าจะให้ให้ปล่อยเลยใช่ไหมครับทั้งที่อายัดกลับมาอีกอย่างอย่างเช่นข้อหาบางข้อหานี่มันไม่ควรจะเป็นข้อหาด้วยซ้ำไปใช่ไหมอย่างเช่น ยุยงปลุกปั่นอย่างเงี้ยครับปลุกปั่นอะไรก,ก,ก็ก็ยังไม่รู้เลยว่าปลุกปั่นอะไรข้อหาก็ยังไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมครับและอีกฝั่งหนึ่งอ่านี้เพื่อความแร์เพื่อความยุิธรรมอ่าม็อบอีกฝังก่งหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยประกาศตัวชัดเจนไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนักศาหรือคณะราษฎรหกสาม 63, อะไรเนี่ยครับที่เขาจะนัดกันใส่เสื้อเหลือง S <S ใช่ไหมครับซึ่งเขาก็พูดปราศัยเนี่ยอย่างเช่นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เขามาปราศัยกันใกล้ๆศูนย์ราชการนะแจ้งวัฒนะเนี่ยก็คือใกล้ๆกับออที่ทำงานของพวกเรานี่แหละ <S 1> <S 1> นะ <S <S ผมก็ได้ไปร่วมสังเกตการที่มอบเสื้อเหลือง <S 1> <S 1> ของคนตีเหรียญทองแน่นหนาใช่ไหมครับด้วยนะครับก็คือก็แกก็ปราศัยประมาณนี้ว่าพวกนี้จะมาทําลายชาติพวกนี้จะทําลายสถาบันอะไรเงี้ยมีเหตุการณ์ชุมุนเกิดขึ้น นเนื่องจากมีผู้ชุมนุมท่านหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อเหลืองมาเหมือนกันแต่ว่าชูป้ายประมาณว่ารักสถาบันแต่ไม่เอาเผด็จการอะไรประมาณนี้แล้วก็มีมีเหตุการณ์ชุมุนเกิดขึ้นผู้ชุมนุมหลายท่านก็เข้าไปล้อมเขาแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายจนตํารวจต้องมาแยกตัวออกไปแล้วเอาตัวของของผู้ชุมนุมท่านนี้ขึ้นรถตารวจออกไปจากฐานที่เกิดเหตุใช่ไหมครับแล้วก็มีคําด่าทออะไรมากมายล่ะมีสัตว์เลยคงเลือยขานออกมาเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็คืออย่างเงี้ยมันยุยงผูกปันไหม ใช่ไหมเฟมคือคือหมายว่าการพูดให้มันเกิดความพึกเหิมแล้วเกิดแรงดันให้คนออกมาชุมนุมให้คนออกมาเผชิญหน้ากันในสาการไม่ปกตินี่มันก็ถือว่ายุยงปลุกปั่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฝ่ายใช่ใั่ใช่มาฐานเดียวกันไงแล้วแล้วเกิดที่รามคำแหงสัปดาห์ก่อนก็เหมือนกันมีการทำร้ายนักศึกษาผู้หญิงอย่างชัดเจนมีมีหลักฐานเป็นวิดีโอคลิปเลยแล้วก็จับไม่ได้ ถ้าที่เราดูกัน,นอ่ะเราเราดูดีอยู่ด้วยกันเนี่ยก็แต่ถีบเลยนะนั่นนะ่ะก,ก็ก็ยังบอกไม่ก็คือหมายความว่าให้ความยุติธรรมได้ไหม,มสักนิดหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะ,ะนั้นมันมันไม่มีทางที่จะลดแรงเสียดทานตรงนี้ได้อาั่อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าทําให้การชุมนุมมันสามารถไปต่อได้เนื่แต่เขาเห็นว่าปัญหาโครงสร้างมันยังอยู่นะทุกอย่างความไม่เป็นธรรมสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันก็ยังอยู่นอาจจะหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยหรือเปล่าทําให้เขาแบบแทนที่จะได้รู้สึกแบบ มันมีแรงผ่อนอะไรลงไปผู้ชุมนุมเหนื่อยแล้วก็ไม่เพราะว่าประเด็นสังคมมันยังอยู่ประเด็นความยุติธรรมมันยังไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมทาให้เขายังมีแบบกําลังใจในการจะสู้ต่อเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นหรือเปล่าครับ,รบเพราะฉะนั้นพูดง่ายอย่างพูดพูดแบบเฟรมก็คือผู้ชุมนุมคณะ,ะราษฎรเนี่ยยังมีความชอบธรรมในการที่จะชุมนุมต่อไปถูกไหมมันก็เลยไม่จบสักทีก็<ล>ไม่จบจบไม่ได้จบไม่ลงเพราะเพราะเหมือนกับว่าชุมนุมยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายเลยตะ็อข้อเสนอหลัก สามข้อข้อเสนอรองอีกหลายข้อเลยอ่าทั้งปล่อยเพื่อนเราทั้งหยุดความชนชไม่ได้เลยเลยแต่ท่านนายกบอกว่าถอยคนละเก้าถอยอยังไงครับท่านนายกบอกถอยคนละเก้ายกเลิกพอกฉุกเฉินร้แรงไปแล้วไงอันนี้คือถอยแล้วแต่พอถอยเสร็จป,ปุ๊บกลายเป็นว่ามีกลุ่มหนึ่งเข้ามาตอบตม,มีกลุ่มหนึ่งเข้ามาชุมนุมเลย <laughs> ทันทีว <laughs> ันจันทร์ที่สิบหกที่ผู้นมจะไปที่ฐานทูตเยอรมันใช่ไหมก,ก,ก็มีผู้นุมกลุ่มเสื้อเหลืองไปก่อนด้วยในเวลา14สนาฬิกาใช่ไหมและผู้นุม อีกกลุ่มหนึ่งคณะสตรอนเนี่ยก็จะไปสิบเจ็ดนาฬิกาก็ยังดีว่าไม่ไม่ไม่ชนกันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ชุมุนไม่งั้นละก็จะจะเกิดอีกอแล้วพอพอมันเกิดความวุ่นวายแล้วทีเนี้ยรัฐก็จะอ้างความชอบธรรมตรงนี้ในการเข้ามาปรับปราม,มนะยังยังดีว่าไม่เกิดก็ก็หวังว่าจะไม่เกิด<ๆ>เพราะว่ามันไม่ได้แค่กระทบแค่ผู้ชุมนุมสองกลุ่มแต่มันก็ยังกระทบประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาด้วยนะครับแล้วก็ ก็คือเข้าใจอะเข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าว่าการชุมนุมมาชุมนุมเนี่ยมันต้องมันต้องสุดๆดจริงๆนะคนทั่วๆไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆอ่อะเขาคงไม่ลงถนนไปขนาดนั้นใช่ไหมเราก็อยู่บ้านเปิดแอร์นอนสบายดีกว่าถ้าการเมืองดีเราก็คงไม่ไปมอบก็คือคนที่ไปมอบทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาคงจะสุดสดจริงๆแหละว่าฝั่งนึ้งก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมอีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้มายุ่งกับสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาห่วงแห็นใช่ไหมฮะมันก็ คนที่เป็นคนที่จะจัดก,การกับเรื่องนี้ได้เนี่ยอย่างรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือจะทํายังไงให้มันผ่อนตรงนี้ลงได้ใช่แต่ณณนะนะปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นการผ่อนหรือพยายามจะผ่อนแต่ว่ามันยังไม่เป็นธรรมเพียงพอ,อหรือเปล่าครับต่อจากการชุมนุมเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ยังมีประเด็นไหนน่าสนใจไหมครับเท่าที่จะนึกได้อ่ามันก็จะมีอย่างเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องนี้ครับก็ยังมีแบบธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยครับครับอ่าก็น่าสนใจเพราะว่าอย่าง ถ้าเอาดึงจากข้อมูลของอิสราเอลเนี่ยครับเขาก็เปิดออกมาว่าไอจำนวนคนที่รับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48.52นี่หมายถึงรับปัญญาครับผมอ๋อรับปัญญา48 48.52ซนะครับครับซึ่งก็น่าสนใจว่าอืมมันอาจจะเป็นผลของโควิดด้วยหรือเปล่าอ่าอย่างที่อธิการเขาบอกไว้ครับอ่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากอ่าอย่างคนในเมืองอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้ไอแงวแงโรคอยู่ไงวบวกกับประกาศของมาหาลัยที่ค่อนข้าง อาจจะวุ่นวายสักหน่อยทําให้ม,มีการแบบตรวเลือดมีการกระบวนการตรวจคัดกรองที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นกระบวนการที่ล่าชา้ารวมถึงคนต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่าที่ไม่สามารถทํากําหนดการให้มันเข้ามาทันได้หรือแบบการตรวจคัดกรองอะไรอย่างนี้ที่มันวุ่นวายด้วยหรือเปล่าอันแ,แน่นอนอกระแสะการเมืองนี้กอาจจะมีผลด้วยเช่นกันครับมหาลัยเขาแจ้งตั้งแต่วันวัน,ว,นวันไหนอ่ะโอ้เอาจริงค่อนข้างกระชั้นชิดนะครับเพราะว่าอ,อย่างรับเนี่ยรับจริงวันที่31แต่ว่าออซ้อมอ่ะมันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ1ิบ สิบเก้าย่สามยี่สี่ะครับแต่ว่าวันประกาศรู้สึกว่ามันประมาณต้นเดือนไงครับประมาณแบบวันที่หนึ่งสองสามอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งระยะเวลาเตรียมตัวมันประมาณเดือนหนึ่งหรือน้อยกว่าซึ่งซึ่งวันซ้อมเนี่ยคือวันที่ยี่สิบสี่อ่ามันก็มีตั้งแต่สิบเก้ายี่สามยี่สี่อ่าแล้วแล้ววันรับจริงคือวันที่สามสิบเอ็ดมีสองสองส่วนครับจะมีสามสิบกับสามสิบเอ็ดสามสิบกับสามสิบเอ็ดแต่แต่ว่าปกติเนี่ยปกตินี่วันซ้อมมันจะติดกับวันจริงเลย หรือว่าไม่ก็จะน่าจะมีเว้นก่อนนะครับมีมีเว้นก่อนใช่ไหมใช่อาทิตย์หนึ่งเพราะฉะนั้นนี่เว้นอาทิตย์หนึ่งนี่ก็คือปกติครับอืมก็แต่แต่คนมาน้อยมากกระชันชิดกว่าปกตินะครับคือคือแจ้งแจ้งต้นเดือนแต่รับปลายเดือนลยปลายเดือนซึ่งถ้าคนอยู่านจังหวัดเขาก็จะจองที่พักกันไม่ค่อยจะทันเพราะว่าอืมต้องหาโรงแรมใกล้ๆต้องแบบเตรียมตัวเดินทางซึ่งในเวลาแค่นี้ไหนจะเรื่องการหาเงินอีกหาเงินเข้ามาจองที่พักหาเงินมาเตรียมช่างภาพเตรียมอ่า เมคอัพอะไรพวกนี้ครับก็ใช้ที่พอสมควรที่ที่ท่านบอกว่าโควิดนี่หมายถึงเศรษฐกิจด้วยไหมแน่นอนครับมาถึงเศรษฐกิจไม่ดีด้วยอืเศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่โควิดเนี่ยอาจจะซาไปแล้วแต่คือเป็นผลมาจากโควิดนั่นแหละก็คือเศรษฐกิจไม่ดีถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องใช้เงินมากหน่อยบางคนทํางานทําการแล้วก็ต้องลางานมาแล้วก็ต้องลาลาเยอะด้วยเพราะว่ามาเสาร์ที่แรกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็มาเสาร์ที่อีกที่สองอีกเพื่อที่จะมารับ เพราะนั้นการจองที่พักก็ต้องสองสาครั้งการเดินทางก็ต้องสองสาครั้งก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะช่วงก็ประมาณตั้งแต่สิบเก้าเป็นต้นไปก็ประมาณสองอาทิตย์ครับซึ่งสิบเก้ามันก็วันจันทร์ด้วยก็ถ้าเคยทํางานอยู่ก็ต้องหยุดงานด้วยนะครับเพื่อจะมาซ้อมรับต้องดูหานะครับเครือข่ายรถไฟฟ้าที่ออกไปนอกเมืองก็ไม่ได้มากขนาดที่ว่าทุกคนก็จะมาได้มันก็ก็จริงๆเรื่องขนส่งมวลชนเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็เอาผู้เรื่องขนส่งมวลชนแล้ว นึกถึงภาพที่รถเมย์แดงอไปกั้นหมอ็อบใช่ไหมเมื่อ <laughs> วานหรือวันนี้นะมีเรื่องมีราวที่ว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจคอสอมออก,กอบก็ได้ออกแถลงการใช่ใช่ใช่ก็เมื่อคืนนะครับเขาก็จะมีการโพสต์ออกมาบอกว่าจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษย,ยชนเนี่ยเขาก็เอาหยิบทางแรงงารของสหภาพแรงงานคอสมกมานะครับคือ เขาก็มีประมาณแบบข้อเรียกร้องครับออกมาประมาณว่าอยากให้ระงับพฤติกรรมเนี่ยการนํารถเมย์ไปปิดขวางการชุมนุมครับ <c oughs> ซึ่งการนําเอารถเมย์ไปกั้นในลักษณแบงกเออร์เนี่ยมันคือมันไม่ใช่แค่การหยิบยืมทรัพย์สินขององค์กรไปใช้อย่างเดียวแต่ว่ามันทําให้เกิดภาพลักษณ์เสื่อมเสียด้วยเ <c oughs> พราะในแง่หนึง่งมันทําให้คนคิดได้เหมือนกันว่าเอา้เอาแล้วการที่คอสมกรถมาขวางเนี่ยเป็นความตั้งใจขององค์กรหรือเปล่า <c oughs> เป็นวัตถุประสงค์ของผู้บริหารไหมซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าอ๋อมันไม่เกี่ยวกัน มันเป็นการเนี่ยหยิบยืมไปใช้ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ในขณะที่องค์กรนะขนส่งมวนลชนนะรถมันมีไว้ขนส่งแต่ว่าเอาไปกีดขวางทางอะไรอย่างเงี้ยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยมันถูกหรือเปล่าซึ่งครับตรงนี้มันทําให้เสียหายแล้วเขาบอกว่าอาจจะยังขัดต่อกฎหมายด้วยนะครับซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันการที่ไอ้กลุ่มสาหาพแรงงานเนี่ยขึ้นมาต่อต้านกับรัฐบาลด้วยน่าสนใจว่ามันมี ทำไมมันถึงมีเอฟเฟกได้ขนาดนั้นสามารถขึ้นมาต้านได้หรือนในแง่หนึ่งมีคนวิเราันไว้น่าสนใจเหมือนกันครับบอกว่าส่วนหนึ่งอะที่สามารถทําได้เพราะว่าระดับสูงๆขององค์กรเนี่ยครับ,รบเขามาจากการไต่ระดับขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างคนขับมือกระเป๋าอะไรเงี้ยถ้ามีประสบการณ์มากๆอะสามารถไต่ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับสามารถขึ้นมาเป็นบอร์ดได้ด้วยดังนั้นนะอะบอร์ดจ <Board S 2> ึงไม่ใช่แค่แบบคนที่จะแบบมีแบบเออเส้นสายหรือแบบมีอ,มอะไรเข้ามา สูงเข้ามาในองค์กรได้นะครับคือไม่ได้ลอยมาจากที่อื่นคือเติบโตขึ้นมาในองค์กรของตัวเองดังนั้นเขาจึงแบบมีประสบการณ์มีความผูกพันกับองค์กรได้เป็นอย่างดีว่าที่ผ่านมาเขาเจออะไรเขาทําอะไรแล้วทำไมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาเลยแบบเห็นภาพแล้วก็สึกได้ชัดว่าเออไอ้ทำแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยทำหรือสิ่งที่เขาเห็นมาตลอดนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการเอารถมาขวางเนี่ยเรานับได้หลายคํากันนะวันวันที่เราไปสังเกตการการดก็ เราก็มาลองคิดว่ารถเมย์ที่วิ่งอยู่ในท้องถนนกรุงเทพมหาคนครเราเนี่ยในพื้นที่ก็มีไม่ได้มากอยู่แล้วาบางทีก็ร <c oughs> อก็นานอยู่เหมือนกัน<ช>ถ้ายิง่งเอารถเนี่ยไปใช้ในการอื่นที่ไม่ได้เอามาวิ่งรับผู้โดยสารเนี่ยอ,อันนี้เราไม่ทราบนะว่าเขาอาจจะมีรถที่ไม่ได้วิ่งแล้วเอารถที่ไม่ได้วิ่งเหล่านั้นเนี่ยมามาใช้ในการนี้แต่นนถ้าขนไม่ได้มันต้องวิ่งได้ไ <laughs> หมาหมายถึงว่า ไม่ใช่ Q, คิวรถคันนี้วิ่ง oh. อ๋อนี่เราให้ความเป็นธรรมกับ uh. เขานะอออันนี้อาจจะไม่ใช่คิวของรถคันนี้วิ่ง uh. ก็เอารถมาใช้ในการกันผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าไปในฐานที่ต้องห้ามอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าแต่คืออย่างไรก็แล้วแต่เราก็ได้เห็นบทบาทของสาภาพอาจจะว่าเป็นเป็นเป็นสหภาพแรงงานก็ได้ออ่าเราก็จะเห็นว่าบทบาทของสาภาพแรงงานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรคานอืมคานอำนาจืออย่างน้อยก็ทักท้วงอ่ะอย่างน้อยก็ทักท้วงไปยัง ผู้มีอำนาจสูงกว่าหรือผู้บริหารขององค์กรนั้นๆเองใช่ไหมฮะในการที่จะต่อรองว่าผมขอทําอย่างนี้ผมทําอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคือโอเคอย่าได้โปรดเขาจะใช้ภาษาที่ดูซอฟดูดูอ่อนว่าโอเคได้โปรดอย่าอย่าใช้รถเอาไปทําอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้เอาใช้รถไปทํามากินไปออกวิ่งทําให้เกิดรายได้มากขึ้นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเสียงของผู้ใช้แรงงานหรือเป็นเสียงของ employer เยอร์ ลูกจ้างของขององค์กรนั้นๆในการทําซึ่งทีเนี้ยมันก็มันก็ทําให้เราคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งนะว่าว่าการการมีสหภาพแบบเนี้ยที่เป็นการรวมตัวกันของลูกจ้างครับใช่ไหมครับในระดับต่างๆอย่างเช่น การบินไทยแล้วก็เคยเห็นในในช่วงที่ก่อนที่เขาจะยื่นล้มละลายว่าเขาก็มีสภาพแรงงานของเขาเรียกสภาพแรงงานว่าไม่แน่ใจนะของของการบินไทยใช่ครับใช่สภาพแรงงานทั้วิสาหกิจการบินไทยอ่าเขาก็จะเป็นใช้ชื่อนั้นแต่ว่าพอพอเขายื่นล้มลายไปปุ๊บมันก็เป็นอันว่าสภาพตรงเนี้ยก็ไปด้วยก็ไปด้วยอันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปแต่คือหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงานตรงเนี้ยสภาพในประเทศไทยเราก็เท่าที่ ทราบมาก็ยังไม่แข็งแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อรองกับพูดง่ายนายจ้างอาจจะต่อรองได้บ้างแต่ต่อรองกับรัฐนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช,ใช่ไหมครับก็คือผมก็เลยมาคิดคิดดูมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคตของประเทศเราเหมือนกันนะว่าไอ้ที่เราพูดกันว่าถ้าการเมืองดีถ้าการเมืองดีากาอดก็มีคนถามหลายคนก็ได้ไปพูดคุยกับหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรายการนอกรายการแหละก็ถามมีคําถามอยู่เสมอว่ามันจะจบยังไงเนี่ยอืแล้วมันจะไปต่อ,อยังไง หลายคนก็บอกว่าก็คงจะจบที่การแก้รัฐนูลใช่ไหมอันนี้กลับมาเรื่องการเมืองอาจจะจบที่การแก้รัฐนูลนะจบที่นายกลาออกแล้วเลือกนายกใหม่หรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่อะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะจบอะไรเงี้ยพูดกันเหมือนกับว่ามันจะเป็นหนังเรื่องหนึ่งแล้วมันจะมีตอนจบที่มันแฮปปี้อาจจะเป็นตอนจบที่มันไม่แฮปปี้ผมเราผมเห็นต่างผมคิดว่ามันไม่จบ เพราะถ้าจบก็คือหมายถึงชีวิตเราจบไปด้วยคือมันมันไม่มีทางจบอยู่แล้วผมอยากจะอยากจะเสนอว่ามันพอมันไม่จบเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงต่อไปคือต่อให้มอบชนะเนี่ยคณะรัษฎรอะไรเนี่ยชนะจริงๆเนี่ยอแล้วพรุ่งนี้คุณก็ต้องกลับไปทํางานสมมติวันนี้คุณชนะพรุ่งนี้คุณกลับไปทํางานคุณไปถูกกดขี่โดยนายจ้างคุณเหมือนเดิมในระบบทุนิยมถ้าถ้าพูดกันภาษาแบบแบบแบบซ้ายแบบมาร์กซิสสุดๆเลยแล้วพรุ่งนี้คุณก็ถูก กลับไปถูกกดขี่โดยเจ้านายคุณอยู่ดีถามว่าแล้วแล้วแล้วอย่างนี้มันจบเลยคุณบอกว่าสัตร์ของคุณคือเผด็จการคุณเอาเผด็จการออกไปแล้วเผด็จการในการเมืองออกไปแล้วคุณคุณจะแก้รัฐนูลได้หรืออย่างไรก็ตามแต่สรุปแล้วคุณกลับไปเจอเผด็จการโดยทุนอะเผด็จการโดยคนที่มีเงินมากกว่าคุณและจ้างคุณมาทํางานอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ปลุกระดมหรือเปล่าไม่ไม่ได้ปลุกระดมนะครับไม่ได้ปลุกระดมแต่อยากจะให้เห็นความความไม่ไม่เสมอภาคในสังคมที่มันยังมีอยู่แล้วบางทีเราอาจจะมองไม่เห็น เออผมเลยไปเห็นข้อมูลของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะครับเนี่ยอยากจะเอามาทวนเฟรมคุย<า>กันก็ที่เขาเรียกว่ารับสวดีการ<ะ>รัสสวดิการ,รอย่างเช่นที่เราชอบพูดพูดกันเด e n นอร์ดิกโมเดลนอร์ดิกคือประเทศสแกนดิเนเวียก็จะประกอบไปด้วยประเทศพวกสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กไอซ์แลนด์พวกนี้ครับแล้วถามว่าพวกนี้เป็นรับสวัสดิการอย่างเดียวไหม ที่สิ่งที่มันน่าสนใจคือมันไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการแล้วแล้วเศรษฐกิจมันไม่โตอะแต่ปรากฏว่ามันคือการรวมกันของสวัสดิการแล้วก็ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มันดีด้วยอเฟมก็คงเคยได้ยินนะแบรนด์ของสวีเดนอะเคยได้ยินอะไรบ้างอะอีเกียอีเกียครับชงามอีเกียใช่ไหมอีเกียไอ้ที่ใกล้ตัวกว่านั้นใครที่ยังไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอ HM อมแบรนด์เสื้อผ้าครับใครขับรถวอ v o นะ แบรนด์โทรศัพท์มือถือเอริกเซนเอ,อริกสันเนี่ยเมื่อก่อนเราจะได้ยินคู่กับโซนี่โซนี่เอริกสันเมื่อก่อนอร่วมมือกันเดี๋ยวนี้ไม่ร่วมแลทิ้งแต่ว่าเอริกสันนี่มีบริษัทยอยู่ในประเทศไทยนะถ้าใครขับรถไปแถวแถวราชดาจะเห็นว่ามีตึกสูงๆแล้วเขียนว่าเอริกสันอยู่ข้างบนเพราะว่าออริกสันเนี่ยไม่ได้ผลิตโทรศัพท์ที่เป็นตัวๆไม่ได้ผลิตเครื่องไม่ได้ผลิตซิมผลิตเครือข่ายทําเครือข่าย 5G เนี่ยเอริกสันเนี่ยมีส่วนเอริกสันโนเกีย เป็นผู้ผลิต 5G หลักของโลกอีกบริษัทหนึ่งคือหัวเว่ยเซทีอยู่ที่จีนครับอแต่มี2บริษัทเนี้ยน่าสนใจว่าที่ไม่ใช่จีนเนี่ยที่ผลิต 5G เยอะๆเนี่ยก็คืออิเล็กซันกับโนเกียซึ่งเป็นบริษัทในนอดิกนี้เห็นไหมคือมันมันมันอยู่ข้างหลังอะที่เราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นบิ๊กเทคใหญ่มากมายเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็น Apple มันไม่เห็นมันเป็นซัมซุงไม่เห็นมันเป็น LG หัวเว่ยอะไรแต่แต่คือถ้าไม่มีตัวเนี้ย ทำเครือข่ายโทรศัพท์อยู่เนี่ย mm hmm. ไอ้พวกนั้นก็เดือดร้อนกันนะใช,ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยบริษัทพวกเนี้ยหรือใครชอบใส่เสื้อผ้าเนี่ย ines, mm hmm. นูดี้จีนกางเกงยีนยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งอ่ะแคนเนสสตูดิโออันนี้อาจจะไม่ค่อยคุนก็คือมันมีแบรนด์หรือมันมีผลผลิตที่ที่เศรษฐกิจมันโตจริงๆอะ่อะเกิดขึ้นในสแกนดิเนเวียแล้วก็ประเทศสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับสองของโลก อันดับหนึ่งคือสหาร,ราฐชาแนจักรให้ถูกจัดโดยฟอร์บส์นะครับในปีที่แล้วก็คือน่าสนใจว่ามันมีรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งคนเนี่ยจ่ายภาษีสูงสุดถึงห1สิเ็ดุดแปดเปอร์เซ็นี่ยแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับสองของโลกลเขาทำได้ยังไงนะฮะก็คือมันมีชาเลนจ์หลายอย่างเนี่ยเขาทำก็คือเขาทำสหภาพแรงงานให้เข้มแข็งนี่คือสิ่งที่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยเพราะสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งเนี่ย มันทําให้เกิดการต่อรองไม่แม้แต่การต่อรองเฉพาะกับนายจ้างหรือกับบริษัทหรือ employers แต่มันต่อรองกับรัฐหรือ governmentstate อะ state ที่พูดถึงอุดมการณ์ของรัฐเลยนะแบบว่าต่อรองกับรัฐได้นะประเทศเราอาจจะกลัวอะไรกลัวรัฐประหารใช่ไหมสองสามอาทิตย์ก่อนเราพูดว่าไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐประหารไม่เอายึดอํานาจไม่เอาพลก็ฉุกเฉินประเทศพวกนี้มันไม่กลัวรัฐประหารหรอกครับ ประชาชนหอกรับประหารกันรับประหารไปเลยพรุ่งนี้ผมสไตร์เพราะนั้นเนี่ยเทรดยูเนียนเข้มแข็งมากมีสมาชิกราวเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นของประเทศเนี่ยนะถ้าสไตร์ทั้งประเทศอ่ะสไตร<อ>์ทั้งยูเนียนอ่ะคิดดูสิระบบก็ล่มระบบล่มหมดอ่ะใช่ไหมฮะมันไม่มีใครทํางานได้ถ้าเราจะมาคิดว่าโอ๊ยบริษัทไม่มีใครทำงานก็ไม่ต้องทางานไปวันสองวันนี้ไม่เห็นเป็นไรลองนึกสภาพอ่ะเซเว่น บ้านเราก็คงคิดว่าเป็นเซเว่นนะโลตัสพวกเนี้ยโลตัสเอ็กเพรสบิ๊กซีมินิเนี่ยคิดสภาพว่าพวกนี้มันไม่มีใครมาขายของเลยอะเช้าเนี่ยคุณจะกินอะไระถ้าคุณไม่ตุนอาหารไว้ใช่ไหมใช่เช้านี้คุณจะกินแล้วแล้วมันสไตล์มันนัดกันวาบเดียวแล้วสไตล์เลยมัน,มนไม่ได้หมายความว่าโอ้ยเราจะนัดกันสไตล์อีกเดือนหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะมันเข้มแข็งมันสามารถที่จะสไตล์กันเลยเพราะสไตล์ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครมาขายข้าวขาหม,มูให้คุณนะไม่มีใครมาขายข้าวผัด คณะหมูกรอบนะคือคือไม่รู้จะกินอะไรเพราะนั้นเนี่ยประเทศพวกนี้โอเคยึดอานาจรัดแล้วไงอ่ะผมไม่ทํางานอ่ะใช่ไหมฮะก็คือคือคือตรงเนี้ยมันมันมันไปไกลกว่าการเมืองแบบที่เขาเรียกว่าการเมืองประชานิยม p o p u l i s politics ก็คือการเมืองที่เอามวลชนออกมาแล้วก็มาเรียกร้องอ่ะการเมืองแบบประชานิยมก็คือต้องมีดีมานคืออุปสงค์ส่วนรวมของถ้าพูดตามทฤษฎีนะอุปสงค์ส่วนรวมของประชาชนว่าจะมา รวมกันเพื่อต่อต้านอะไรสักอย่างเนี่ยคือผลสุดท้ายคือมันเกิดมาว่ามันกดดันรัฐบาลได,ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็กดดันได้ถึงจุดหนึ่งและรัฐบาลก็สลายการชุมนุม,มนก็เกิดความบุนแรงพอเกิดความรุนแรงมันก็วนกลับไปหลูมเดิมอีกใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดการชุมนุมเพิ่มขึ้นอ,อันนี้สิ่งที่ผมกลัวคือตอนนี้มันสลายมารอบหนึ่งแล้วอย่างที่ที่ที่ท,ที่เรา,เรา,เ,ราเรากล่าวกันไปว่ามีการฉีดน้ําน้ําสีอะไรเนะี่ยก<ๆ>็พอกลับมาอย่างเงี้ยคือเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยรัฐอาจจะ กลับ <Krist ian> มาสลายอีกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะ <ห ña. S 2> ก็คือถ้าการเมืองแบบแบบนี้มันยังดําเนินต่อไปโดยที่มันไม่ได้ชิฟไปอีกขั้นหนึง่งหรือว่าทําอะไรให้มันเกิดผลจริงๆเนี่ยผมเกรงว่ามันจะไม่เหลืออะไรเลยอืมกูผมกลัวอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็คือถ้าเราทําให้แรงงานของเราเนี่ยเพราะว่าประเทศเราก็กขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจเราอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วประเทศพวกนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธทุนนิยมขนาดนั้นก็คือทุนนิยมนั่นแหละแต่ว่า มีสาภาพแรงงานที่เข้มแข็งพร้อมที่จะสร้างแรงกดดันและต่อรองกับรับได้และทําให้เกิดรับสวัสดิการแบบที่แบบที่คุณต้องให้ผมอะเพราะว่าถ้าไม่ให้ผมผมผมไม่เจเนเรตศักยภาพทางเศรษฐกิจให้คุณคือไม่ใช่แค่แบบม็อบอะที่แบบอ่าโอเคผมไม่ได้บอกม็อบไม่ดีนะแต่หมายราะว่าคือมันมันสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้ในการที่สร้างแบบอื่นโดยที่เราอาจจะเสี่ยงน้อยลงแล้วแล้วแล้ว,ลวต่อรองได้มากขึ้นอันนี้ผมผมคิดว่าอย่างนั้น ง่ายๆก็คือจะยึดแบบโมเดลของอังกฤษใช่ไหมครับที่ต้องการแก้ปัญหาโดยการให้สาภาพที่เข้มแข็งเพียงพอสามารถเข้าไปต่อรองกับรัฐได้ซึ่งหากต่อรองไม่ได้การหยุดการสไตล์เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกที่ช่วยทําให้สามารถต่อรองกับรัฐได้มากขึ้นครับก็คืออังกฤษอังกฤษอาจจะไม่ได้อยู่ในนอร์ดิกแต่ว่าอยู่ในยูเนียนบางอย่างที่เขาเรียกว่า To เกเตอร์แอดเวิร์กก็คือพร้อมกันที่ทํางานนะนี่ผมแปลแบบง่ายๆเลยนะก็คือ สิ่งมันก็เรียกว่า collectiv e bargaining mm. ก็คือการ, mm. ก,ารการต่อรองมวลรวมนะถ้าพูด mm. เรื่องภาษาไทย collectiv e ก็คือสำนึกร่วมมวลรวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่ามันมีประเทศอย่างอังกฤษสวีเดนฟินแลนด์สเปนด้วยนะ mm. Belgium, German, Denmark, เบลเยียมเยอรมันเดนมาร์กไปจนถึงอ mm ิตาลีพวกเนี้ยก็คือพวกนี้เขาเขาเขามีเหมือนกับ ยูเนียนร่วมกันชื่อทูเกเตอร์แอดเวิรอ่าเป็นเป็นเป็นเหมือนยูเนียนของเขาเองข้ามประเทศเลยแบบหลายประเทศร่วมมือกันเนี่ยนอกจากจะมีสาภาพในประเทศแล้วยังมีสาภาพที่เป็นเครือข่ายข้ามชาติอีกเป็นเครือข่ายข้ามชาติก็คือคือคือเหมือนรับรู้ร่วมกันอ่ะแล้วพวกนี้จัดตั้งแบบแบบรูปแบบของ t r a ดยูเนียคือรูปแบบของสาภาพแรงงานก็คือคือใช้แรงงานแล้วก็แรงแรงการผลิต ถ้าเรียกเป็นภาษามาร์กซิสก็ product productive force นะ,ะก็คือกดดันโดยใช้ productive force โดยใช้แรงแรงในการผลิตพลังการผลิตอ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่มีพวกผมก็ไม่มีใครผลิตให้คุณแล้วนะเนี่ยตรงนี้เราสามารถทํำได้ไหมถ้าเกิดว่าตามตรงนั้นได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะต่อรองกับรัฐได้นะครับซึ่งแล้วประเทศพวกนี้มันก็มี มีแนวคิดแปลกๆออกมานะคือซ,ซึ่งซึ่งบางทีเขาก็คิดในมุมกลับที่เราก็คิดไม่ถึงเช่นที่ผมไปหามาก็คือเขาไม่มี m i n i มัมเว g e s ก็คือไม่มีค่าแรงขั้นต่ำเพราะเขาบอกว่าถ้ามีค่าแรงขั้นต่ําแล้วมันจะทําให้เกิดการเซตระบบระบบหนึ่งขึ้นมาว่าโอเครัฐปณีบานอมกับคุณระดับหนึ่งโดยที่ยอมจ่ายค่าแรงเท่านี้แล้วมันก็จะไม่เหลือไม่เหลือพาร์ทเนอร์ ไม่เหลือพันธมิตรอื่นๆที่จะสู้กันต่อไปเพราะเหมือนกับว่าโอเคคุณก็ได้ตามที่คุณต้องการแล้วไงเพราะนั้นเนี่ยมันมันเลยไม่เกิดการต่อรองต่อไปมันไม่เกิดความเป็นการเมืองอ่ะไม่เกิดความไม่เกิดการต่อรองไม่เกิดการต่อต้านเพราะว่ามันก็เท่านี้ก็คือเท่านี้ไงอย่างเงี้ยเหมือนที่เรากำหนดว่า300ต่อวันอย่างเงี้ยออาก็สามก็คือ3 0 0้อก็ะจบคุณจะมาคุณจะมาขอเกินกว่า300ได้ไงเอาก็เป็นสิ่งที่คุณขอไปเองอะไรเงี้ยมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นถูกไหมฮะประเทศพวกนี้ก็บอกเฮ้ยเราไม่เซ็ต่ารขั้น ก็บอกว่าเออนั่นแหละงั้นก็ต่อรองกันไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเป็นการเมืองตัวงมันเองความเป็นการเมืองก, <c ella> ก็คือการพูดคุยกันต่อรองการเกิดความขัดแย้งอย่างที่เทพที่เราบอก <abb. S 1> แตก่ไม่ใช่ความขัดแย้งที่นาไปสู่ความรุนแรงไงความขัดแย้งแบบที่เฟรมบอกก็คือรักษาความขัดแย้งไว้รักษาความขัดแย้งไว้นี่นี่ไงนี่แหละนี่คือสิ่งที่เทรดยูเนียนหรือสหาภาพอะไรเงี้ยมาถึงเรื่องโควิดอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้โควิดบ้านเราทํำงานพอเกิดโควิดเยอะล็อกดาวน์เลย ปิดบ้านปิดเมืองปิดให้หมดคนไม่ต้องออกมาอย่างเงี้ยห้ามออกมาเลยอย่างเช่นในอังกฤษนะครับเพื่อนผมอังกฤษปิดบ้านปิดเมืองชนิดที่ว่าวันหนึ่งให้คุณออกบ้านได้ครั้งเดียวอออกมาเดินหมาคือเดินเล่นกับหมาหรือออกกําลังกายหรือออกไปชอปปิ้งคุณออกบ้านได้แค่วันละครั้งเท่านั้นถ้าคุณออกมากกว่านั้นโดนจับและโดนปรับแพงด้วยปรับเป็นพันปอนก็ประมาณสี่ห้าหมื่น่ะปรับแพงมากนะครับเพราะฉะนั้น ประเทศแบบเนี้ยแบบไอ้พวกแคนาเดียเวียเนี่โควิดเขาก็ติดเยอะ uh. เขาไม่ล็อกดาว เขาใช้วิธีโซเชียลดิสแตนส์เขามีระเบียบวินัยมากเพราะเขาสามารถตั้งเทิดยูเนียนขึ้นมาต่อรองได้ขนาดนี้ก็ต้องมีระเบียบวินัยระดับหนึ่งประเทศเราก็มีระเบียบวินัยไม่ใช่ไม่มีแต่เพราะนโยบายที่มันมันทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะคือมันมันล็อกดาวน์มากเกินไปอ่ะอันนี้คือเขาจะหยุดงานทุกอย่างเลยในช่วงแรกๆที่มันไอ้นี่ปิดเมืองด้วยซ้ำนะครับซึ่งกลายเป็นว่าปัญหาก็คือแรงงานจะทํายังไงอ่ะครับเงินต้องกินต้องใช้ในแต่ละวันยูดีสั่งหยุดงานปุ๊บทุกคนตกงานอ้าว้ะทำย้อนหลังอีไ พอพอมันมันไม่เกิดผลดีกับใครเลยนะมันเกิดผลดีกับทั้งรัฐไม่เกิดผลดีกับทั้งภาคธุรกิจมม่เกิดผลดีกับอะไรอ่ะถ้าจะมองในแง่เศรษฐกิจก็คือ GDP พง GDP อะไรเงี้ยร่วงละเลยกันเลยเพราะว่ามันไม่เกิด p r o d u c t i v force แกมันไม่เกิดการมันมันคนละอย่างกับการสไตช่ใช่ปะคือมันเพราะเพราะอันนี้มันเหมือนการสไต์โดยรัฐเองที่รัฐเป็นคนสั่งอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ไม่เกิดการต่อรองไม่เกิดอะไรเลย ถ้ามองในแง่มองในแง่แรงงานแบบซ้ายๆหน่อยก็คือคือมันไม่ใช่การสไตล์เพราะเราไม่ใช่สไตล์เพราะต่อรองกับใครแต่คนที่เราจะต่อรองอ่ะดันสั่งสไตล์เองมันกลายเป็นรัฐที่เป็นประเด็จคาร์ขอใช้คำนี้นะขอโทษนะมากมากมากอะ่ะมากๆเลยโดยโดยใช้อํานาจในการมาสั่งอย่างเงี้ยเพราะนั้นประเทศพวกนี้ก็เล็งเห็นตรงนี้โอ้โหประเทศพวกนี้คิดได้ยังไงนะผมยังนึกไม่ถึงตรงนี้เลยนะแบบไม่ต้องใส่หน้ากากด้วยเพราะเหมือนกับว่าถ้าใส่หน้ากากแล้วก็ กลายเป็นว่าคุณจะไปบังคับเขาอีกอบังคับเขาใส่หน้ากากก็กลายเป็นเหตุการณ์อีกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่บังคับให้ใส่หน้ากากแต่คนก็รู้ก็ต้องไปหามาใส่ถูกไหมฮะร้านเลินอะไรก็ยังเปิดหมดแต่ว่ากักฮะแต่ไม่ได้กักทุกคนกักคนที่อายุเจ็ดสิบขึ้นไปก็คือกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มอ่อนแออาจจะพูดอย่างนี้ได้ไหมอ่อนแอเดี๋ยวหาว่าไป discriminate อีกไม่อ่อนแอที่นี่หมายถึงว่าพออายุมากแล้วพอได้รับเชื้อโรคที่มันเกี่ยวข้องกับ ทางเดินหายใจเนี่ยเป็นกลุ่มปอบางเป็นกลุ่มปอบาง<อ>ก็จะลําบากบอะไรเงี้ยก็คืออาจจะกักเฉพาะคนที่อายุมากมากกว่า70ปีใช่ไหมฮะอาจจะต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษหน่อยแต่ว่าคนธรรมดาที่อยู่ในวัยทํางานที่เป็นแรงงานที่เป็น productive force ของสังคมเนี่ยก็ยังต้องออกมาทํางานเพื่อที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยเราประเทศพวกนี้พอพอมันมีระเบียบวินัยมากขนาดนี้มันก็เลยทาให้เศรษฐกิจมันโตและไม่ได้หมายคมว่า ประเทศพวกนี้โอ้โหแล้วมันมาแรงแซงคลังโค้งจริงๆนะคือ H&M เนี่ยมันเพิ่งมาบูมในบ้านเราเมื่อกี่ปีนี่เองใช่ไหมฮะอีเกียนี่ก็เมื่อกี่ปีนี่เองแต่ว่าถามว่าทุกคนทุกวันเนี่ยเฮ้ยคุณใส่เสื้อผ้า H&M คุณต้องไป H&M เพราะหนึ่งราคามถูกอ่าสองก็คือมันมันมันแฟชั่นเนเบิลนะมันขาวขาวดำดำนะมันไม่ได้เป็นลายมากมันใส่ได้ทุกโอกาสใช่ไหมฮะอีเกียก็เหมือนกันคุณไปอีเกียเนี่ยเฟรมก็ต้องเคยไปอยู่แล้วแหละการที่เราไปเราไม่ได้เดินไปแล้วซื้อของแบบที่ว่า ถูกใจอันนี้ก็หยิบออกมาเลยไม่ใช่บางทีไปดูไอ้นี่ดูแพนอะไรนี้เข้า <Blue S 2> ใจ<ช><ด>ว่าเออจะทำไงต่อดีอย่างไรงี้และการจัดของเขาเนี่ยการขายของเขาเนี่ยผมทึ่งมากเลยนะตอนแรกมีคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเดินเข้าไปในอ e ีเกียแล้วคุณจะไม่ซื้ออะไรสักอย่างผมก็เอ,อ้ยไม่จริงอนะ่ะพอผมไปเดินห้างทุกครั้งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะไปเดินอ e ีเกียปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ได้เพราะว่าเขาจัดของเนี่ยเขาไม่ได้ว่านี่โซนโต๊ะนะนี่โซนเก้าอี้นี่โซน อะไรเขาจัดเป็นห้องนี่คือห้องนอนห้องนอนของคุณควรจะมีอะไรอะ่ะมีโต๊ะตัวเล็กตัวหนึ่งมีเตียงมีผ้าห่มมีผ้าปูที่นอนคือมันคือมันเอาของทุกๆุกอย่างอมารวมกัน<อ>แล้วทําให้มันดูน่ารักทําให้มันดูสวยใช,ใช่เห็นว่าที่บ้านคุณต้องเติมมาอีกอคุณไปคุณก็ซื้อสิโคมฟงโคม,ม,มไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาบางทีก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมาก<อ>ไม่ได้ถูกจนจนจนคิดว่าเป็นของไร้ค่ามันมีบางแบรนด์หนึ่งแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยพวกเนี้ยเอาของมาขายถูกๆเพื่อที่จะแบบว่าดึงดูดปรากฏว่าคนก็ไม คนคิดว่ามันถูกเกินไปนะเล่นกับเล่นกับจิตวิทยาคนอีกพวกนี้เก่งนะนอร์ดิกพวกนี้ดูดิแล้วก็ขายของชิ้นหนึ่งห้าหกร้อยบาทถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกแต่แพงไหมก็ไม่แพงนะใช่ไหมก็คือคนก็ไปแล้วคุณจดนะไปถึงเนี่ยเอาชิ้นเนี้ย a 2ยิบสี่อย่างเงี้ยเขียน a 2ยิบสี่อะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บไปถึงสต็อกของมันให้คุณไปหยิบเองนะมันไม่ต้องให้พนักงานไปหยิบนะเดินถือรถเข็นไปหยิบเองแล้วพยายามทำกล่องให้มันแบนที่สุด เรียบที่สุดเพื่อที่จะขนย้ายง่ายที่สุดรล้นเน้น DIY กลับไปถึงบ้านให้คุณทำเองปรากฏว่าเป็นไงเขาก็ประหยัดแรงงานของเขาความรู้สึกคนที่คิดว่าอา้าวทำไมไม่บริการเลยก็ไม่ได้คิดว่าไม่บริการเลยแต่คิดว่ามันสนุกกับการที่ได้ประกอบโต๊ะของตัวเองประกอบเก้าอี้ของตัวเองมันเป็นอย่างนั้นไปอีกอะค,คือเนี่ยมันเล่นกับความรู้สึกคนเล่นกับจิตวิญญาณของคนทําให้คนเนี่ยไปซื้อของเขามาน,น,นี่นี่คือความคิดแบบนอร์ดิกอะคือความคิดคบแบบคนคนสแกนดิเนเวียที่เขา เขาคิดได้ <d ai> แล้วเขาสามารถที่กระตุ้นเศรษฐกิจเขาได้แต่เอาโอเคมันก็จะมีเรื่องว่าโอเควันนี้มันเม d ดอินไชน่าเม e ดอินบ g งคลาเท m a ม e ดอินอินเดียเมอินะไรเงี้ยคือ oh. ถามว่าเม d ดอินเวียดนามหรือไม่มันเป็นการกดขี่ขูดรีบทรัพยากรจากประเทศโลกที่3หรือไม่ mm. ซึ่งมันก็คงยังมีอยู mm. ่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องการกดขี่ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นซ้าย เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเท่ากันแต่เขาสร้างระบบโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ประเทศเขามันอยู่ได้อย่างอย่าง sustainable s ustainable อ,อ,อย่างยั่งยืนเท่านั้นเองใช่ไหมคอคอนเซปต์เหล่านี้หลังๆ,ๆก็เลยออกมาเมันก็เลยจะมีพวก environmentalist พวกนักสิ่งแวดล้อมนิยม,อ,มอย่างเช่นที่เราเห็นดังๆคนหนึ่งก็มาจากสแกนดิเนเวียก็คือเบตตาตุนเบิร์กมาจากเรื่องนี้ก็ขับเคลื่อนเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าต่า,างๆที่มาจาก พวกนอร์ดิกในส่วนใหญ่ล้วก็จะเห็นว่าเป็น Eco-Friendly ทั้งนั้นอ,อย่างเช่นพวกขังเกงยีนที่ห่อนูดดี้อย่างเงี้ยใน,นผม <c oughs> ผมก็ไม่มีนะะแต่ว่าผมก็ไปดูของเขามาก็คือเขาบอกว่าผ้าของเขาเป็นผ้าออร์แกนิกแล้วก็แบบใช้สารอะไรน้อยเงี้ยเพราะมันอีโคเฟรนด์ลมากอย่างเงี้ย พวกนี้ก็เหมือนกันอ e ีเกียพวกนี้ก็ใช้วัสดุที่มันที่มันมาที่ไม่ที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนธรรมชาติมากอะ,อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยชาเลนของพวกเขาก็จะมีพวกคอร์รัปชันอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าอโอเคเราก็ต้องเป็นประชาธิปไตยเพื่อที่จะจัดการกับคอร์รัปชันได้ตามเพราะนั้นเลทของคอร์รัปชันในประเทศเขาก็จะต่ำคลีนเอเนอร์จีรีรีนิวเบิลเอเนอร์จีพลังงานหมุนเวียนอะไรพวกนี้พวกนี้เขาก็จะเน้นเรื่องพวกนี้ออมาเป็นเป็นโลกแกนของเขาเลย เรปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเราบอกเขามันมันไปนจบที่คำพ่าโซเชียลเดโมคราซี่คือสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือเปล่านะไม่รู้แปลยังไงนะแต่แปลภาษาไทายมันอาจจะได้อย่างนี้มันอาจจะดูรุนแรงไปนหน่อยนะสังคมนิยมประชาธิปไตยบอกวอ้พวกสังคมนิยมเนี่มันมันจะเป็นริพับบลิกกันหมดหรือเปล่ากดว่าไม่ใช่ประเทศพวกนี้ยังเป็นคิงดอมอยู่นะแต่เขาสามารถที่จะเจเนเรตทำระบบพวกนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันนะ นอติกโมเดลเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็ไม่ผิดอืมอืมใช่ครับซึ่งอลองย้อนกลับมากรณีของไทยดูนะครับครับอย่างกรณีของไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพบางอย่างเขาเฉพาะภาคแรงงานอย่างเงี้ยครับเงาเนี่ยยังติดภาพเก่าๆอยู่หรือเปล่าแบบเป็นสมัยแบบเศรษฐกิจริเบอรัลเก่าหรือเปล่าขนาดที่ว่าแบบนายจ้างบริษัทเอกชนอะไรเงี้มีอํานาจเหนือธุรกิจเหนือการควบคุมในภายในบริษัทการออกจากงานอะไรหนึ่งหนึ่งเป็นทางที่ต้องคิดอย่างมากขึ้นซึ่ง ดยเฉพาะเด็กเพิ่งจบใหม่อย่างพวกรุ่นผมเนี้ยครับก็เห็นปัญหาเยอะเหมือนกันเลก็น,กน,นี่อย่างเงี้ยครับคือมักจะมีคําพูดที่ว่าแบบเอ้ยอย่าเพิ่งออกจากง,งานเลยตอนนี้งานยิ่งหายากครับซึ่งการคิดอย่างนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเอ้าถ้าเกิดเรามองว่าไอการหางานยากหรือการไล่ออกอะไรง่ายเนีออ่ย,ย,ยมันเป็นปัญหาดังนั้นอะ่ะมันหมายถึงว่าเราไม่คิดเรายังขาดจินตภาพใหม่หรือเปล่าครับ,รบถึงคําที่ว่าไอเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังเป็นแบบที่ว่า องค์กรสามารถควบคุมได้ทุกอย่างในการต่อต้านโดยภาคในจ้าลูกจ้างอะไรเง,งี้ยยังเป็นไปไม่ได้การรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนลูกจ้างหลายๆคนยังนึกไม่ถึงหรือเปล่ากับเรื่องของการที่จะแบบตั้งสภาพแรงงานที่เข้มแข็งการก,ก,กลับไปสไตล์บริษัทหรือองค์กรต่างๆซึ่งเราอยัางอีกไกลเลยหรือเปล่าที่จะสามารถไปแบบทําแบบโซเชียลเดโมแครซีครับที่จะสามารถแบบตั้งสภาพแรงงานที่เข้มแข็งสา,งงามสารถต่อรองด้วยความเป็นประชาธิปไตยเอออย่างเงี้ยครับก็คือเฟรมกําลังจะบอก ถ้าการเมืองดีเราไม่ต้องง้องานก็ได้อะไรอย่างนี้ป่ะก็ประมาณนั้นครับ <laughs> ไม่ใช่โอเคผมผมเข้าใจก็คือเนี่ยอย่างที่ว่าผมเห็นด้วยนะที่บอกว่าการเราเรายังติดกรอบแบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอ่ะว่าทุนนิยมเท่ากับเศรษฐกิจอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราต้องทําเข้าใจหม,ม่ว่ามมีโมเดลที่ไปไกลกว่าน,นั้นได้โมเดลที่ไปไกลกว่าน,นั้นแล้วมีโมเดลอื่นใช่ที่มันไม่ใช่เศรษฐกิจคือทุนนิยมคือทุนนิยมเป็นหนึ่งท้าย หนึ่งคายหนึ่งหนึงประเภทของเศรษฐกิจเท่านั้นเองใช่เรายังติดก่อแบบฟุกุยาม่าอยู่ที่มองว่าชัยชนะคือประชาธิปไตยนั้นทุนนิยมคือชัยชนะคือกำแพงเบอร์ลินอะไรนัสลายแล้วก็จบแล้ว end of history แล้วก็คือมันจริงๆแล้วมันมันมันมีแบบนั้นคืออยากจะให้มองไปไกลกว่าโลกภาษาอังกฤษที่ ท,ที่ที่เราอ่านหนังสือกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมองมองอังกฤษกับมองอเมริกาคือแบบคือเศรษฐกิจมันคือแบบนี้เท่านั้นเหรอ,อคือไม่ใช่ก็คืออย่างเช่นอ่านแนะนําหนังเรื่องหนึ่ง,งชื่อ capitalism colon love story ไมเคิลมัวเป็นคนกำกับก็คือคและเนี่ยเล่าถึงเรื่องแคปิตอลิซึมเล่าถึงเรื่องทุนนิยมในสหรัฐาอเมริกาครับผ่านตั้งแต่ยุคเรเกนตั้งแต่อังกฤษในยุคมาร์เก e ตเทชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าโอเคมัน ทุนนิยมมันคือระบบที่ทําให้คนมันมั่งคั่งได้จริงแต่หลังฉากนั้นนะแบ็กกราวน์นั้นนะมันทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา อย่างอย่างสุดขีดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เราจะมีโมเดลไหนที่จะทาให้เราเนี่ยเดินไปด้วยกันแล้วถามว่าประเทศพวกนี้เองที่พูดมามนอดุงนอตดิกพวกนี้<ม>ก็ไม่ได้ล้มระบบทุนิยมไปมแต่คือเราเราหา,รารเราจะอยู่ร่วมกับมันยังไงเราจะอยู่ร่วมกับมันยังไงเราจะอยู่ร่วมกับนายจ้างของเราได้อย่างไรอย่างม,มีความสุขคือเราก็อยากมาทํางานนายจ้างก็แฮปปี้ที่จะจ้างเราใช,ใช่ไหมรัฐก็โอเคกับเราก็คือรัฐก็บอกเออคุณอยากได้อะไรดิอ่ามีการพูดคุยต่อรองกันมันมันมันถ้าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นใหม่ๆว่ามัน ใช่ไหมมันมันวินวินทั้งสองฝ่ายแล้วมันมันมันไม่เกิดมันไม่ทําให้เกิดคนอดตายไม่ทําให้เกิดคนอดอยากอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเท่ากับว่าคุณจะต้องไปดีด GDP ไปดีดการท่องเที่ยวดีดอะไรพวกนี้อย่างเดียวอ่ะคือคือมัน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 สามารถที่จะทําให้สิ่งที่มันมีอยู่อยู่แล้วมีเครื่องมือมีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนอ่ะก็คือเรื่องพวกนี้ผมผมคิดว่ามันมันไปไกลกว่าสิ่งที่ UN เอ็นหรือหรือหรือ,อ,อกรอบคิดแบบแองโกลอเมริกันเนี่ยเรียกว่า SDG หรือ Sustain s Sustainable Development Goals ค,คือเรื่องพวกนั้นคือพูดอยู่อย่างเดียวว่าเอยคุณต้องพิสเซฟธรรมชาติอย่างนั้นคุณต้องมีเศรษฐกิจอย่างนี้คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วไงแล,แล้วมันจะเหมือนกับหนังม้วนที่เราบอกว่าพอหนังจบแล้วมันก็แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จบอะใช่มันยังไปต่อได้คือก็อย่างที่เราเคยพูดถึงอ อย่างของอาจารย์ชัยวัฒน์เงี้ยครับร okay. ักษาความขัดแย้งให้มันอยู่ต่อไปเพราะว่าเทนชั่นคือยังไงมันก็ไม่หายอยู่ไงครับเพราะว่า <c oughs> ในจ้างก็อยากได้งานที่ดีขึ้น <c oughs> ส่วนลูกจ้างก็มองว่าตัวเองยังต้องอได้เงินเดือนมากกว่านี้หรือเปล่ปาคุ้มกับที่ทํางานไปไหม <c oughs> คือความขัดแยง้งนั้นคู่มีอยู่แต่จะแจง้งอาจารย์ต่อรองกันยังไงภาพที่มันต้องไปไกลกว่าแนวะคิดแบบฟูยาม่านะครับ <c oughs> มันก็คือพยายามทําให้มันเกิดความเข้มแข็งของอย่างแบบสภาพแรงงานเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องมองมาในฐานะสิทธิ สิทธิขั้นพื้นฐานที่ใครๆก็สามารถทําได้ลูกจ้างสามารถทําได้โดยการแค่แสดงเสียงของตัวเองออกไปว่าเออเราแรงงานคนนี้คิดอย่างนี้ซึ่งยังมีแรงงานคนอื่นที่คิดแบบเดียวกันซึ่งเราจะแสดงเสียงนั้นอะไปถึงเจ้านายถึงหัวหน้าองค์กรได้ยังไงซึ่งมันเนี้ยมันก็เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทําได้ตามประชาธิปไตยนะครับใช่ใช่ใช่คือสรุปแล้วจุดหลักก็กลับมาที่ประชาธิปไตยอ่าใช่เพราะงั้นคนบอกว่า ไอ้เรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยมันไม่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันซึ่งเนี่ยมนเห็นน่าชัดเลยว่ามันผูกกันแบบแยกกันไม่ออกอย่างแยกกันไม่ออกอประชาธิปไตยเรามีประชาธิปไตยในการเมืองามีประชาธิปไตยในที่ทำงานอ่าใช่ครับสุดเลื่อนลงกลับมาประชาธิปไตยในครอบครัวใช่ไหมฮะก็คือผู้ปกครองฟังลูกหรือเปล่าอ่หรือว่าผู้ปกครองมีกรอบคิดแบบว่าลูกต้องฟังฉันอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันมันก็เลยทําให้เกิดการพัฒนาเนี่ยมันไม่เกิด S <S uh huh. Ö, อาจจะฟังสักหน่อยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยโหลูกจะใครจะแตะไม่ได้เลยมันไม่ใช่ก็อาจจะฟังสักหน่อยความขัดแย้งก็จะลดลงแต่ถามว่ายังมีความขัดแย้งอยู่ไหมอย่างที่เฟรมพูดก็ต้องมีความขัดแย้งก็คือการพูดคุยนั่นแหละการที่เราเห็นไม่ตรงกันเนี่ย ความว่าความขัดแย้งอาจจะรุนแรงไปแต่ก็คือคอนฟ lict อ่ะคือการเห็นไม่ตรงกันมันนําไปสู่อะไรมันนาไปสู่การพูดคุยและการทำความเข้าใจกันเราะตั้งต,ตรงนี้แหละก็คือประชาธิปไตยเหมือนกันคือประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าลงเดินไปเลือกตั้งอย่างเดียวใช,ใช่ไหมไม่ได้หมายความว่ามีการเมืองระบบรัฐสภามีการเมืองระบบประธานที่ปดีอะไรพวกนี้ยอย่างเดียวก็คือการพูดคุยกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันการรับฟังชาวบ้านเขา ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยอันนี้โอเคผมผมคิดว่าโอเคประชาธิปไตยเราต้องการแต่เราต้องระบุให้มันชัดมากไปกว่านั้นนะว่าประชาธิปไตยอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันมันแบบไหนแล้วแล้วจากจุดเนี้ยไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราเราเราจะนำไปได้ยังไงบ้างอ่ะไม่ได้หมายความว่าไอการเรียกร้องม็อบทุกวันนี้มันผิดนะแต่คือโอเคมันเสริมอะไรเข้าไปได้แล้วก็คือคือคือโอเคในในข้อเรียกร้องตรงเนี้ยมันโอเคในระดับหนึ่ง แต่หลังจากนั้นเนี่ยอยากให้คิดว่าหลังจากที่เราชนะแล้วอะเราจะทําอะไรต่อหลังจากที่ชนะไรอะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปลายทางว่าประชาธิปไตยคือชัยชนะมันยังต่อได้อีกครับโดยการพัฒนาชีวิตคนให้ดีขึ้นทําให้สิทธิมันสามารถประชาธิปไตยกับสิทธิทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ประชาธิปไตยกินได้นะครับในแางงี้นี่ใช่ใช่ถ้าจะพูดภาษาัยรุ่นไวรุ่นก็บอกประชาธิปไตยกินได้รายการ democracy i n n o v a t i o n ของเราก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสามารถติดตามเราได้ ในหลายหลาย,ลายทางหลายแพลตฟอร์มนะครับเฟซ o ุ๊ t ท t t ตเแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเว็บไซต์ democracyxinnovation.com นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเราลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ